สวัสดีครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของอาทิตย์แต่เป็นวันแรกของเดือนนะครับก็ยังถือว่าวันนี้คนยังเยอะเพราะว่าเงินที่ได้รับนะครับจากเงินเดือนเมื่อ เดือนปลายเดือนที่แล้วกับวันนี้มันมีเวลาแค่อาทิตย์เดียวนะครับก็ถือว่าทุกคนยังร่ำรวยทุกคนยังมีสตังค์แล้วก็ทุกคนก็ยังมีความสุขอยู่กับการปลดล็อกกับการที่ได้ปลดปล่อยนะครับผมได้ยินข่าวว่าที่หาดทรายชายทะเลต่างๆนั้นรู้สึกว่าคึกคืนนะครับเป็นพิเศษเลยทีเดียวก็ถือได้ว่าวันนี้นั้นเป็นวันที่ยังมีความสุขกันอยู่นะครับยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนนั้นต้องระมัดระวังนะครับของเรื่องของไวรัสโควิดเพราะว่าไวรัสโควิดนั้นถ้าพูดไปแล้วก็ยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นระลอก2นะฮะสิ่งที่ทุกคนคงมีโอกาสที่จะเสี่ยงนะครับหลังจากที่ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะนะครับฝ่ามรสุมทางด้านโควิดมาได้ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีนะฮะยังไงก็แล้วแต่เราคงต้องพยายามนะครับที่จะทำอย่างไรให้เรานั้นมีความเสียหายนะครับน้อยที่สุดอันนั้นก็คงเป็นเรื่องนะฮะที่ทุกๆคนนั้นอย่าชะล่าใจนะครับผมคิดว่าปัญหาของสังคมเรานะที่กำลังเกิดขึ้นนั้นหลายๆอย่างมาจากความชะล่าใจนะครับแล้วก็เกิดเป็นความผิดพลาด เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเช็คเรตติ้งนิดนึงได้ไหมครับว่าเสียงกับแสงเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะเข้ารายการนะวันนี้1ชั่วโมงเต็ม เรามาพูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของม็อบในอเมริกานะครับว่ากำลังจะขยายตัวไปสู่ม็อบโลกผมขอถามนะครับว่าเสียงกระแสงเป็นยังไงบ้างนี่มีคุณวงรัศมีนะมาจากลาวชนะสบายดีจังนะครับมีนี่มีลาวเป็นหนังสือลาวมาดีนะครับผมไปที่ลาวทีใดก็มีโอกาสได้พบปะนะครับชาวลาวด้วยกันที่ถือว่าเป็นแฟนคลับกันนะครับเป็นแฟนคลับด้วยกันคุณนัทนนบอกว่าเสียงกับแสงชัดคุณติ๋มนะเชียงใหม่บอกว่าแสงเสียงโอเคเจ้าคุณวัตินบอกว่าชัดระดับ5โอ้โหนี่ระดับ5นี่สูงสุดนะคุณอีฟนี่อ๋อนี่มาจากซันฟานเดี๋ยวกู๊ดคุณอรวรรณบอกว่ากู๊ดนะเนี่ยวันนี้ภาพสวยคุณวาสนาบอกว่าวันนี้ภาพสวยเอ้ภาพสวยที่จริงวันนี้ก็แบบนั้นโออาจจะใส่เสื้อกับเสื้อแจ็คเก็ตต่างกันนะคุณนัทยาใช้ได้เสียงดีคุณบรรพตบอกว่าเลยชัดครับคุณวันธนานะครับใช้ได้นะแสดงว่าเสียงผมวันนี้ปรับไมค์ผมเอาปรับไมค์มาอยู่ตรงปากเลยอะนะพอพูดไปนี่ห่างจากตรงนี้ก็ประมาณสักคืบหนึ่งนะพูดแล้วก็กระทบกับพื้นนะของโต๊ะ
นะฮะพื้นของโต๊ะจะทำให้น่าจะมีเสียงนะฮะนะครับเอาล่ะครับก็ทุกคนชัดนะฮะคุณชัดไม่สะดุดคุณอิงออยอิงอ้อยอิงออยนะไม่สะดุดโอ้โหนี่เกาะพงันเลยนะนี่คุณมาลินีเอาล่ะครับแสดงว่าใช้ได้ละนะฮะวันนี้ก็อยู่ในช่วงของเราที่จะนะฮะพูดคุยกันก็คิดว่าสิ่งที่ทุกคนวันนี้นะฮะควรจะต้องนะฮะมองภาพก็คือเรื่องของวันนี้เป็นวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่ทุกคนยังมีเงินวันนี้เป็นวันที่ทุกคนนี่ยังล่าเริงเพราะเงินยังเต็มกระเป๋านะฮะแต่ก็ต้องระแวดระวังนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรานั้นเศรษฐกิจตอนนี้นี่ย่ำแย่ที่สุดผมอยากจะพูดว่าไอ้นี้ผมมองนะฮะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ทั่วโลกอัดฉีดเงินนะเข้าไปพร้อมๆกันก็คือในช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยเราเหมือนกับได้ยาแก้ปวดฉีดเข้ามาทำให้เราไม่ปวดแต่จริงๆเราไม่ปวดเราอาจจะเป็นหวัดนะครับแล้วบางประเทศบางบริษัทนี่คือเป็นมะเร็งเลยการที่เราเป็นหวัดหรือเป็นมะเร็งแต่เอายาแก้ปวดมาฉีดเข้ามานั้นมันไม่ได้รักษานะครับมันเพียงแค่แก้ปวดชั่วคราวไม่ให้เรานั้นมีความรู้สึกว่ามีปัญหาฉะนั้นวันนี้เราต้องเตรียมตัวนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเห็นนะฮะข้างหน้าของเรานะครับว่าเรานั้นไม่มีปัญหาซึ่งตรงนี้ไม่จริงนะครับตรงนี้ไม่จริงเราเนี่ยมีปัญหาอย่างหนักนะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังย่ำแย่ของย่ำแย่นะครับจากเศรษฐกิจทั่วๆไปของโลกเนี่ยตั้งแต่สงครามเย็นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบวกหมดเลยนะครับผมแทบจะจำไม่ได้เลยว่าเศรษฐกิจโลกจะเคยติดลบในความจำในความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งไปถึงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวิกฤตนะครับของโลกเรานั้นอาจจะพูดได้ว่าไม่มีขนาดเรียกว่าติดลบนะฮะติดลบมากมายถึงขนาดปัจจุบันที่ IMF มาพูดนะครับว่าจะติดลบถึง 3% นะฮะถึง 3% ซึ่งตรงนี้ไม่เคยดินไม่เคยเป็นนะครับไม่เคยมีฉะนั้นการที่โลกนั้นติดลบมากขนาดนี้ประเทศไทยเราต้องอาศัยเศรษฐกิจโลกกว่า 70% ของ GDP เราฉะนั้นเราจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกแย่เศรษฐกิจไทยก็แย่เศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเราไม่โตเราโตช้าเราโตช้ากว่าข้างบ้านเราเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเวียดนามนั้นเวียดนามบวกนะฮะวันนี้ 3.8 นะครับในขณะที่ประเทศไทยเราติดลบแล้วก็ประเทศไทยเรานั้นคงจะติดลบนะครับมากไปกว่านี้อีกถ้าเกิดว่าสังคมไทยนั้นยังขัดแย้งสังคมไทยนั้นยังมองแต่เรื่องของพรรคพวกสังคมไทยนั้นยังมองแต่ผลประโยชน์ของคนกลุ่มไม่กี่กลุ่มแล้วก็ต่อสู้แข่งขันกันเพราะต้องการจะเอาชนะขะขานกันตรงนั้นครับมันเป็นความคิดมันเป็นความเข้าใจหรือเป็นความรู้ของคนที่กำลังบริหารประเทศเรานั้นอาจจะไม่มองโลกในมุมกว้างอาจจะมองโลกอยู่แค่ที่กรุงเทพฉะนั้นเราก็เลยมีการขัดแย้งทางด้านการเมืองมีความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์สิ่งพวกนี้ล่ะครับผลประโยชน์ส่วนของตัวเองหรือของพรรคพวกนั้นล้วนกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศทั้งสิ้น
ประเทศไทยนั้นถ้าเกิดมีความสามัคคีที่ดีมีผู้นำที่ดีมีผู้นำที่ทำเพื่อสังคมแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นประเทศที่เข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเพราะว่าในเชิงภูมิศาสตร์ในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงเงื่อนไขของวัฒนธรรมของเราได้เปรียบแล้วเราดีกว่าคนอื่นทั้งสิ้นนะครับวันนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ฮัลโหลค่ะคุณครับดีตอนนี้หนูเวลาเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เท่ากับ9โมงเท่าไหร่นะ10ค่ะกำลังจะ11แล้วค่ะอ๋อ10เหรอโอเคโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีครับคุณวิชัยครับแล้วสวัสดีแฟนรายการ FM 96.5 ทุกคนครับครับก็ช่วงนี้หลายคนก็มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินะฮะใช่ใช่ผมด้วยตอนนี้ก็มาที่สถานีแล้วนะครับเออผมก็เหมือนกันนะตอนนี้เมื่อวานเนี่ยก็ประชุมนะฮะกับทางเจ้าหน้าที่ละก็เห็นว่าตอนนี้ทุกคนนี่ไม่มีปัญหาไม่คงไม่ใช่ไม่มีปัญหามีปัญหาจากทางด้านโควิดนั้นน้อยมากเลยใช่ไหมตอนนี้เริ่มอยู่ตัวแล้วเริ่มอยู่ตัวแล้วครับบ้านเราก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่คุณพิกรมและทุกๆคนก็ยังห่วงต่างประเทศกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ใช่ใช่ใช่ก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกันเรื่องของจลาจลในอเมริกานะฮะที่มันกำลังขยายตัวไปสู่ทั่วโลกนะครับแต่ก็อย่างไรก่อนที่จะไปถึงไปมองปัญหาโลกเอาปัญหาเราวันนี้ก่อนว่าตอนนี้เข้าหน้าฝนแล้วคุณวิชัยใช่ครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าเราต้องปรับตัวใหม่นะอากาศคงไม่ร้อนเหมือนกับในช่วง2อาทิตย์3อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ปัญหาคือว่าฝนตกเมื่อไรน้ำก็จะท่วมเหมือนนั้นแล้วก็พอเวลาหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำใช้หน้าฝนก็น้ำท่วมอันเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ทดสอบความสามารถของสังคมเราผู้นำเราประเทศเรานะว่าเออยังกับเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะห่วงโหล่ำให้ใช่ไหมอ๋อเออใช่ไหมฮะนั่นน่ะก็คือประเทศจีนแต่ตอนนี้ไม่มีละเพราะว่าประเทศจีนเขามีผู้นำที่เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำงานกันจริงจังอันนี้หูจินเถานั้นเป็นคนที่แก้ไขปัญหานี้เพราะว่าท่านหูจินเถาเนี่ยจบวิศวะชลประทานจากที่ชิงหัวครับฉะนั้นประเทศจีนน้ำไม่ท่วมแล้วก็มีน้ำใช้เนี่ยก็ต้องถือว่าต้องขอบคุณผู้นำอย่างท่านหูจินเถานะฮะแต่ประเทศไทยเนี่ยเราจะมีหูจินเถาสองหรือไม่นะฮะว่าเราหน้าแล้งนะฮะมีน้ำใช้หน้าฝนไม่ท่วมเนี่ยผมไม่ทราบเมื่อไหร่จะมีหูจินเถาสองเกิดในเมืองไทยก็ไม่ทราบคุณวิชัยนะต้องรอนะฮะต้องช่วยกันค้นกันก็ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าเราต้องปรับตัวเราต้องระวังตัวแล้วมีการวางแผนล่วงหน้านะฮะมีวางแผนล่วงหน้าไม่ทำไปตามดวงนะฮะวันเนี้ยทุกอย่างที่บ้านเราเนี่ยเตรียมนะทุกอย่างเรื่องท่อระบายน้ำปั๊มน้ำนะฮะเรื่องคันต่างๆเรื่องรถนะฮะเราต้องมีรถแบบไหนแล้วต้องมีรองเท้าแบบไหนนะฮะที่เราเนี่ยเวลาเกิดรถติดแล้วเราจะไปย่ำเท้าเปล่าไม่ได้เราจะต้องมีรองเท้านะฮะประเภทใส่ถึงน่องสักคู่หนึ่งทิ้งไว้ในรถนะฮะมีเสื้อฝนสักตัวสองตัวทิ้งไว้ในรถรถเนี่ยเกิดเรียกว่าทำไมฝนตกน้ำท่วมแล้วตายแล้วก็ไปนั่งอยู่ในรถเห็นไหมฮะอันเนี้ยยกตัวอย่างพวกเนี้ยมันเป็นของที่ไม่ได้ยุ่งยากเพียงแต่เราเนี่ยต้องเป็นคนที่สมมุตินะฮะว่าหน้าฝนเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะขับรถไปเนี่ยในเส้นทางที่เรามีอยู่เนี่ยมัน
ตรงไหนที่มันเสี่ยงนะฮะเราคิดตั้งกับบ้านเราบ้านเรามีอะไรเสี่ยงไหมนะถ้าเกิดสามารถจะแก้ไขได้ถ้าเป็นบ้านที่มีบริเวณแต่บ้านที่เป็นห้องแถวอันนี้ช่วยไม่ได้เราอาจจะต้องมาคิดเรื่องการยกของนะฮะให้มันสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นไอ้พวกปลั๊กไฟเนี่ยนะต้องไปอยู่ที่สูงอย่าไปอยู่ในที่ต่ำไม่ใช่น้ำท่วมตายถูกไฟช็อตตายนะฮะก็เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้วก็คิดเผื่อดีไหมครับเอาละครับวันนี้เราไปเรื่องที่เราจะพูดกันดีกว่าคุณวิชัยมีอะไรอยากจะแจ้งทางด้านผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังการ965ครับสื่อสารกับคุณพิกรมได้นะครับ SMS 4111965นะครับโทรศัพท์022481657แล้วก็ทางออนไลน์นะครับใช้คีย์เวิร์ดว่าทิ้งเรดิโอเดี๋ยวสื่อสารมาถึงกันได้เดี๋ยวครับโอเคครับเอาละครับวันนี้ผมเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็พูดเรื่องเดียวเพราะว่าพูดบางทีตั้งเรื่องไว้ตั้ง 2-3 เรื่องไม่ได้พูดอ่ะเพราะว่าเรื่องเลยใช่เดี๋ยวนี้มันโอ้โหเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเราด้วยเนี่ยมันเยอะจังเลยอ่ะนะฮะมันเยอะมากๆผมอยากจะให้แฟนรายการทุกๆคนเนี่ยได้มองว่าโลกเดี๋ยวนี้เล็กเหลือเกินคือผมช่วง2อาทิตย์เนี่ยคุณวิชัยผมมีความคิดอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องโลกเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่ามองว่าเราไม่ใช่ตัวคนเดียวอะแต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออยู่ในบ้านไงอยู่ในห้องอะนะฮะอยู่ในเตียงนอนอะเราก็คือนั่นคือโลกของเราเหมือนกับว่าเราเนี่ยนะฮะทั้งโลกเนี่ยมีตัวเราแค่นั้นเองโดยที่จริงแล้วไม่ใช่โลกเราวันนี้มีมนุษย์เนี่ยที่กำลังขยับขับเคลื่อนไปเหมือนเราเนี่ยตั้ง 7,700 ล้านคนใช่ไหมฮะฉะนั้นนั่นคือเหตุการณ์ของโลกที่วันเนี้ยขยับหมุนไปแต่ด้วยความที่เราเนี่ยมีบ้านมีห้องนอนทำให้เราเนี่ยมองโลกเล็กลงซึ่งการที่เราเข้าใจโลกของเราเนี่ยนะฮะให้มันถูกต้องอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันจะทำให้มุมมองมันจะทำให้การปฏิบัติตนของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปนะฮะไม่ทำให้เราจืดชืดนะฮะแล้วก็ขี้เกียจไม่แอคทีฟนะครับเพราะว่าโลกของเราทั้งโลกเนี่ยมีคนตั้ง 7,000 นะฮะ700ล้านคนกำลังแอคทีฟฉะนั้นตรงนี้แหละครับมันเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราต้องปรับมุมมองใหม่และมุมมองที่วันนี้กำลังจะมาคุยกันก็คือเรื่องการจลาจลของอเมริกาเนี่ยกำลังขยายตัวไปสู่การจลาจลของโลกผมอาจจะพูดเร็วไปผมอาจจะพูดน่ากลัวไปแต่ด้วยความที่อยากจะมองอะไรนะฮะล่วงหน้าจะมองอะไรเนี่ยข้ามช็อตเพราะว่าอาทิตย์นึงเรามาคุยกันแค่ครั้งเดียวนี่ผมก็มองข้ามช็อตไปอาทิตย์หน้าจะมองข้ามช็อตไปเป็นเดือนหน้าหรือปีหน้าว่าสิ่งที่เราควรจะต้องฝึกมองข้ามช็อตมองล่วงหน้าเนี่ยมันจะทำให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นถ้าเรามองแบบไปตามดวงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่อันนี้ไม่ได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่อนแอเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีปัญหามากขึ้นแต่ถ้าเรามองนะฮะเผื่อไปเลยนะอย่างกระเท่นที่เรากำลังคุยกันอย่างเงี้ยว่าโอ้นี่การจราจรเนี่ยมันอาจจะเข้าไปสู่ระดับโลกนะตรงนี้เป็นหัวข้อที่ผมวันนี้ตั้งขึ้นมาถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยมันเกิดมายังไงนะฮะผมไม่อยากจะมารายงานข่าวเพราะว่าคนอื่นเขาก็รายงานข่าวกันไปทุกคนอยู่แล้ววันนี้เห็นไหมทุกคนก็เอาหนังสือพิมพ์มาเปิดเหมือนกันหมดทุกคนก็มาอ่านข่าวตามที่เขามีประกาศข่าวแต่ละวันอันนั้นก็ดีทำให้เราเห็นภาพว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นณตอนนี้เวลานี้แต่สิ่งที่วันนี้เรากำลังจะมาคุยกันเนี่ยเราจะมามองที่ว่าเอภาพรวมของเหตุการณ์ที่ผมกำลังคุยเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรหนึ่งก็คือว่าอเมริกาเนี่ย
ถือว่าเป็นแหล่งเป็นศูนย์กลางนะของความหลากหลายของมนุษย์นะมนุษยชาติในโลกนี้เลยทีเดียวถามว่าทำไมคุณวิชัยเคยไปอเมริกาไหมยังเลยครับเอาไว้เก็บสตุ้งสตังนะเนี่ยเดี๋ยวไปเที่ยวอเมริกาหรือตอนนี้ก็ท่องเว็บสิก็เห็นละถามว่าอันนั้นคืออะไรก็หมายความว่าเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วเนี่ยคนยุโรปเป็นคนไปอเมริกาเพราะว่ายุโรปนั้นนะฮะเก่าแก่ยากจนคนแยะนะฮะก็นั่งเรือไปอเมริกาเรือมีหลายลำไม่ว่าจะเป็นเมย์เฟลเวอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นสารพัดนะฮะของเรือจากยุโรปนะที่ไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้อเมริกาเป็นที่รู้จักนะฮะของโลกเมื่ออเมริกาเป็นที่รู้จักของโลกโดยฝรั่งที่มาจากยุโรปก็ทำให้อเมริกานั้นตื่นตัวเปลี่ยนแปลงจากดินแดนเมื่อก่อนนี่มีพวกอินเดียนนะฮะขี่ม้าเยอะๆนะฮะอยู่ในทุ่งก็กลายเป็นมีพวกฝรั่งเอาเกวียนไปนะทำเกวียนทำรถม้าไปทำเกษตรแล้วก็ทำให้อเมริกานั้นมีนะฮะ เรียกว่าเศรษฐกิจที่ดีเมื่ออเมริกามีเศรษฐกิจที่ดีก็กลายเป็นว่ามนุษย์ไม่ว่าจะที่ไหนที่ไหนก็ได้ข่าวนะฮะก็ไปอเมริกากันเมื่อไปอเมริกากันมากๆเข้าก็กลายเป็นแหล่งรวมกันฝรั่งเขาบอกว่าอเมริกานั้นเหมือนอะไรนะหม้อสลัดหลากหลายมากสลัดเนี่ยไอ้มะผักสลัดเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่าเขาใส่อะไรไปในนั้นมากเลยครับก็ผสมกันเอาเป็นว่าในความเห็นของผมนะผมคิดว่ามนุษย์แทบจะทุกสายพันธุ์ในโลกนี้นอกจากผีตองเหลืองกะเหลี่ยงคอยาวบอกไม่ทราบว่าไปหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็สนใจเพราะทำไมเพราะหนังฮอลลีวูดนะฮะออกมาเนี่ยทำให้คนในโลกนี้มองอเมริกานะครับเป็นในที่ที่โอ้ยมันสวยงามเหมือนหนังฮอลลีวูดใช่ไหมฮะไอ้ตรงนั้นนะครับก็ทำให้คนเนี่ยไปที่อเมริกาเยอะมากฉะนั้นความหลากหลายขนบธรรมเนียมนะฮะความคิดอะไรในอเมริกาก็ถือว่าทำไมมีเยอะที่สุดไม่เหมือนใครนะฮะอันนี้ก็ถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นอเมริกาในช่วง200กว่าปีใน200กว่าปีสามารถที่นำคนนะฮะที่หลากหลายมากที่สุดในโลกไม่มีประเทศไหนนะฮะที่มีความหลากหลายของมนุษยชาติมากเท่ากับอเมริกาทำให้คนอเมริกานั้นเดินไปทิศเดียวกันร้องเพลงเดียวกันคือเพลงชาติเห็นไหมฮะอันนี้เก่งมากนะอันนี้นำไปสู่การที่อเมริกานั้นเกิดการรวมตัวกันสามัคคีกันกลายเป็นมหาอำนาจนะสูงสุดของโลกเลยทีเดียวเห็นไหมฮะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมา70ปีเนี่ยอเมริกาถือว่าเป็นผู้นำโลกโลกนี้ทุกคนต้องมองหน้าอเมริกาอันนั้นก็คือเรื่องราวโครงสร้างของอเมริกาแต่อเมริกาก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสังคมโดยอับราฮัมลิงคอล์นตอนนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของนะฮะซึ่งตรงกับในรัชกาลที่5ของเราก็เลิกทาสไงให้เกิดความเท่าเทียมกันยกเลิกนะฮะทาสแล้วก็ตรงนั้นนั่นเองก็นำมาสู่ยุคของโอบามาที่เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกตรงนั้นสะท้อนให้เห็นว่าสังคมอเมริกานั้นได้เกิดการเปิดกว้างอย่างสุดๆยากที่จะหาสังคมไหนที่จะมีความเท่าเทียมกันนะฮะสิทธิเสรีภาพนะเท่ากับสังคมอเมริกานะฮะจากสังคมอเมริกาที่มาจากสารพัดนะฮะสายเรียกว่าของมนุษยชาติก้าวมาสู่นี่แหละครับอับราฮัมลิงคอล์นจนถึงโอบามาไอ้นั่นสะท้อนให้เห็นเลยว่าสังคมอเมริกานั้นสุดยอดจริงๆในการที่เรียกว่าให้ความเท่าเทียมกันแน่นอนเขามาจากพื้นฐานที่ไม่เท่าเทียมกันการที่เขามาเท่าเทียมกันจากอย่างนั้นถือว่าเก่งมากถือว่าผมเนี่ยนับถือนะผมนี่ไปอเมริกาปี1978
ครั้งแรกนะฮะ1978ครั้งแรกเนี่ยผมก็ตอนนั้นก็เห็นแล้วนะครับว่าอเมริกานั้นเป็นประเทศที่น่าอยู่นะฮะเป็นประเทศที่น่าไปซึ่งก็อย่างที่ว่านี่แหละครับว่าเมื่อมาถึงยุคทรัมป์ผมไล่ซะยาวเลยนะคุณวิชัยแหมม้วนหนังวันนี้นี่มันแน่ต้องมีไตเติ้ลอะไรต่ออะไรนี่ก็มาถึงยุคนะฮะคุณโดนัลด์ทรัมป์นะฮะที่กำลังนะฮะมีปัญหาว่าเกิดสร้างความต่างของสังคมความต่างของสังคมนี่ก็คือคุณทรัมป์มาเนี่ยก็เป็นลักษณะของผิวขาวอะขวาสุดนะฮะเข้ามาสู่ความเนี่ยนะฮะแตกแยกละนะฮะมีซ้ายสุดขวาสุดนะทำให้อเมริกันเนี่ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอเมริกันนั้นเป็นเบอร์หนึ่งละนะอเมริกันก็จะต้องการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกต่อไปอเมริกายอมไม่ได้ที่จะให้ใครมาแซงนะฮะแซงแทนตรงนี้แหละครับก็กลายเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นจุดขายนะฮะนำล่องโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเขาพยายามอยากจะทำให้อเมริกานั้นต้องเป็นเบอร์หนึ่งเห็นไหมฮะเพราะว่าอเมริกานั้นโอ้เป็นศูนย์รวมของทุกอย่างนะว่าอะไรทุกอย่างนั้นอเมริกามีหมดฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นจุดขายทางด้านการเมืองของทรัมป์นะครับที่บอกว่าอเมริกันเฟิร์สอเมริกันยิ่งใหญ่อะไรก็แล้วแต่เห็นไหมฮะทำให้คนอเมริกันฮึกเหิมแล้วเมื่อฮึกเหิมมากๆเข้านะฮะก็เกิดความคิดนะครับว่าตัวเองนั้นจะต้องนะฮะยิ่งใหญ่อย่างที่ทรัมป์ว่าแต่ในความยิ่งใหญ่ที่กำลังทำไปนั้นลึกๆแล้วเกิดความแตกแยกเกิดรอยร้าวนะฮะสู่สังคมถามว่ามันเกิดรอยแยกอะไรก็คือขนาดทรัมป์มาเนี่ยผมเนี่ยคุยกับคนอเมริกาเนี่ยนะหลายคนเลยสามีคุยกับภรรยาคุยไม่รู้เรื่องคนละพักเหรอครับใช่พี่น้องคุยกันไม่รู้เรื่องเพื่อนฝูงคุยกันไม่รู้เรื่องมีคนบางคนเป็นแฟนกันเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่องเลิกกันไปเลยเห็นไหมฮะก็เพราะว่าทรัมป์นั้นเป็นคนที่ทำให้คนอเมริกามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเช่นอะไรเอ่ยหนึ่งตลาดหุ้นตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันเป็นตัววัดนะฮะของแต่ละวันนะครับว่าขึ้นไปสูงขนาด 2,800 จุดก็เป็นนิวไฮด้วยป่ะครับเป็นจุดสูงสุดนะฮะแล้วในขณะเดียวกันเมื่อตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นดัชนีสะท้อนให้เห็นว่าโอ้เศรษฐกิจเป็นยังไงเพราะว่าไอ้นั่นมันสะท้อนผลงานของแต่ละบริษัทบวกกับการเก็งกำไรสมมุติว่าบริษัทเพิ่ม100บาทครับแต่คนมีความมั่นใจเพราะทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจครับก็เกเข้าไปอีก100บาทเป็น200บาทใช่มั้ยฮะมูลค่าตลาดหุ้นจริงๆจากผลประกอบการเนี่ยอาจจะมีมูลค่า100บาทแต่ไอ้ความที่มันเป็นนะฮะตลาดหุ้นเรียกว่าเป็นตลาดของการพนันที่ถูกกฎหมายนะฮะก็คือมีการเกทับเข้าไปไอ้นี่มันเหมือนเล่นเห็นไหมการพนันจาก100บาทเป็น200 300บาทใส่เข้าไปก็ทำให้มูลค่าตลาดหุ้นในอเมริกานั้นกระโดดมากเหลือเกินเพราะความมั่นใจนักเล่นหุ้นก็เปลี่ยนจากเงินฝากที่ไปฝากธนาคารเอามาเล่นหุ้นหมดฉะนั้นเงินจากตลาดอื่นๆก็ไหลเข้าไปสู่ตลาดหุ้นนะครับที่อเมริกาและตลาดหุ้นอื่นๆในโลกนี้เพราะว่าเวลาตลาดหุ้นมันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นแผงใช่ไหมฮะใช่อย่างกับคุณวิชัยมีเงินฝากอยู่ในแบงค์แทนที่จะได้ดอกเบี้ยไม่ถึง 1%ต่ำมากก็เอาไปเล่นหุ้นหมดฉะนั้นมูลค่าหุ้นในตลาดอเมริกาถึงโตมากโตเกินความเป็นจริงเพราะความเชื่อมั่นเพราะเซลแมนโดนัลด์ทรัมป์พูดแล้วเขาก็ทำจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นคนพูดแล้วก็ทำจากตลาดหุ้นเมื่อตลาดหุ้นมันเติบโตการจ้างงานก็มากขึ้นกลายเป็นแรงงานในอเมริกาเนี่ยโอ้ตกงานนี่ต่ำที่สุดปกติตลาดอเมริกาจะมีคนตกงานประมาณ 10% หรือเกือบ 10% ปรากฏว่าในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ย
โอ้คนว่างงานในอเมริกาลดลงเหลือ 3-4% โอ้เจ๋งมากอันนี้ก็ถือว่าต่ำมากนะฮะแต่พี่ไทยบอกว่าเราเก่งกว่าเพราะเราไม่ถึง 1% เพราะว่าเราตกสำรวจเยอะไม่ใช่อะไร ก็ทรัมป์ก็บอกว่าตัวเองนี่ฉันเก่งที่สุดในโลกฉันเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกในความเป็นผู้นำของโลกทรัมป์พูดอย่างนั้นคราวนี้พอทรัมป์พูดอย่างนั้นเนี่ยตอนพูดก็ไม่เป็นไรแต่ทรัมป์กระทำด้วยนะกระทำด้วยการสร้างให้คนอื่นเขาหมั่นไส้นะฮะผู้นำคนอื่นเนี่ยเขาก็ยกให้อเมริกาเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยแสดงท่าทางเนี่ยโอ้โหฉันยิ่งใหญ่ฉันฉลาดที่สุดฉันเก่งที่สุดนะฮะทางนายกเยอรมันเนี่ยเขาจบฟิสิกส์นะครับเขาเก่งเขายังบริหารประเทศมานี่เขายังรู้สึกถ่อมตนไหมครับไมเคิลเนี่ยเขาถ่อมตนทรัมป์ไม่ทรัมป์นี่ก็สร้างนะฮะความรู้สึกนะฮะให้คนนะฮะทั่วๆไปเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเขาเก่งอเมริกาต้องมาที่หนึ่งคนอื่นนี่สู้อเมริกาไม่ได้ตรงนั้นสร้างความแตกแยกนะฮะในสังคมโลกซะด้วยซ้ำไปนอกจากเมื่อกี้บอกว่าแตกแยกใช่ไหมจากสามีภรรยาพี่น้องอะไรก็ว่าไปเข้าไปสู่สังคมโลกนะฮะสังคมโลกเนี่ยเวลามันแตกแยกขึ้นมาก็แบ่งกลุ่มชัดเจนมากขึ้นกลุ่มที่ชัดเจนก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของว่าอันนี้ก็มีเป็นกวนเป็นกรุ๊ปมากขึ้นนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ขยายวงไปสู่ NATO NATO เนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นองค์กรที่สร้างขึ้นมาเพราะว่าต่อต้านคอมมิวนิสต์เห็นไหมฮะNATO นี่มีอเมริกาเป็นผู้นำทุกคนนี่นับถืออเมริกาหมดเลยนะแต่พอมาในยุคทรัมป์ปั๊บทรัมป์บอกว่าอ้วไม่ได้อ้วเสียเปรียบหรือพอหรือส่งสินค้ามาขายอ้วนะอ้วเสียเปรียบหรืออย่างนี้เป็นต้นตรงนี้แหละครับนำเข้าไปสู่ในโลกของความแตกแยกเดี๋ยวเราคงต้องไปคุยกันต่อแล้วคุณวิชัยนะฮะเริ่มเห็นตัวตนของทรัมป์ชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฟังคุณกรมต่อว่าทรัมป์สามารถทำให้อเมริกาจะเป็นสิ่งเสี่ยงหรือไม่ได้อย่างไรพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวคุยต่อครับครับเดี๋ยวคุยกันครับอันนี้ผมลากยาวผมไม่ทราบผมคุยไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอ้ความที่เป็นคนที่จะต้องมีที่มาจะต้องเป็นคนที่มองนะฮะถึงเหตุแล้วก็ผลแล้วผมก็จะต้องมองว่าจะให้เห็นภาพอนาคตได้อย่างไรฉะนั้นบางครั้งเนี่ยจะเสียเวลาว่าผมจะลากยาวนะฮะแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวภายในชั่วโมงหนึ่งนี่จะเล่าให้จบนะจะเล่าให้จบนะฮะเป็นชั่วโมงของการมาแบ่งนะฮะข้อคิดนะฮะมาแบ่งมุมมองแล้วก็อย่างที่บอกทุกครั้งนะครับว่ามุมมองของผมนั้นเป็นมุมมองนะครับที่ส่วนตัวนะครับต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมไม่ได้เป็นพหูสูตรผมไม่ได้เป็นคนที่รู้อะไรผมไม่ได้เป็นคนอ่านนะครับหนังสือมากเหมือนคนอ่านหนังสือบางคนวันนี้มีคนหลายคนนะครับที่เป็นนักอ่านเช่นคุณสุทธิชัยยุนดร.สมภพมานะรังสรรค์นะมีอาจารย์หลายคนเนี่ยเขาเป็นนักอ่านผมเนี่ยไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาเลยเพราะว่าผมเนี่ยอาศัยการอ่านหาข่าวฟังข่าวดูข่าวเป็นหลักนะครับผมไม่ใช่นักอ่านเลยอาจจะเป็นก็ไม่ใช่นักเขียนด้วยนะฮะที่ผมเขียนอยู่ทุกวันเนี่ยก็เขียนจากความรู้สึกจากข้อมูลนะที่ยังจำได้จากมุมมองในความเป็นตัวตนของผมในการเขียนหนังสือของผมนั้นไม่มีนะฝีมืออยากจะบอกว่าไม่มีฝีมือนะฮะในการเป็นนักเขียนอาจจะเป็นคนที่เล่านะเพราะว่าต้องกับตอนเด็กๆนะฮะตั้งแต่ตอนเด็กๆละผมเนี่ยเป็นนักเล่านิทานให้น้องๆฟังนะฮะตั้งกับจำความได้เลยทีเดียว
น้องๆเนี่ยเป็นลูกค้านะน้องๆเนี่ยก่อนนอนเนี่ยก็จะมารวมตัวกันอยู่ในมุ้งนะสมัยก่อนเนี่ยมีสังคมเล็กเกิดขึ้นที่ในมุ้งนะฮะก็คือผมเนี่ยเป็นพี่ใหญ่แล้วน้องๆตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 5-6 คนในช่วงที่เริ่มนะฮะแล้วก็รวมกันไปถึงตั้งโอ้โหตอนหลังนี่รวมกันไปเยอะนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลที่ว่าผมนั้นอยู่กับน้องเป็นพี่คนโตแล้วก็มีสังคมเล็กๆที่เกิดขึ้นในมุ้งก่อนนอนนะฮะในมุ้งก่อนนอนเนี่ยผมก็ทำอยู่3อย่างอย่างหนึ่งก็นะฮะมีเสวนาพูดคุยกันเล่นกันนะฮะในมุ้งแล้วก็จะมาเริ่มต้นด้วยการที่ทุกคนนั้นก็จะนอนฟังแล้วขอให้ผมเล่านิทานแล้วนิทานเนี่ยผมก็ไม่เคยไปอ่านหนังสืออะไรเพราะว่าสมัยนั้นบ้านนอกนั้นหนังสือก็ไม่เยอะผมเนี่ยก็จับแพะชนแกะนะผสมกันมั่วไปหมดเลยในช่วงที่คุยให้น้องๆฟังนะครับโดยเอาเขาเรียกว่าตาเหยวเป็นลุงกับป้าคนหนึ่งขายของอยู่ข้างบ้านแล้วก็ผมเนี่ยรู้จักนะฮะลุงกับป้าคนนี้ที่ขายของชำเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวเพราะพ่อให้ไปแลกตังค์ฉะนั้นก็จะรู้เรื่องนะฮะก็เลยยกตัวอย่างของลุงกับป้าคนนี้มาพูดให้กับน้องๆฟังก็เลยกลายเป็นนักเล่านิทานมาตั้งแต่เด็กโดยที่ไม่ได้เคยอ่านนะฮะไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะเรื่องนิทานอะไรก็ไม่เคยแต่มาเขาเรียกว่ามาคิดพูดขึ้นมาเองกลายเป็นว่าผมเล่านิทานที่ผมแต่งขึ้นเองในสมัยเด็กๆนะครับแล้วก็ไปดูหน้าตาของน้องๆเนี่ยโอ้เราเล่าอะไรเขาก็ชอบนะฮะฮัลโหลค่ะคุณพี่ต้นค่ะค่ะโอเคค่ะค่ะดีค่ะค่ะค่ะขอบคุณฮะก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องนะครับที่เรียกว่าเกิดขึ้นด้วยการที่เป็นคนเล่าฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็มาเล่านะฮะให้ฟังโดยที่ตัวเองก็ไปฟังข่าวนะโดยตอนเช้าๆเนี่ยผมก็ตื่นละตีห้ามานอนฟังข่าวไปถึงประมาณสัก8 โมงเสร็จๆทุกวันและไอ้การที่ผมไปฟังข่าวหรือดูข่าวจากiPad อะไรต่างๆเนี่ยก็เลยกลับมาเล่าให้ทุกคนฟังฉะนั้นเนี่ยจะมีประเด็นอยู่อันนึงบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดผมได้ข่าวผิดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ตรวจทานหรือไปเช็คโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปเช็คยังไงเนี่ยนะครับแล้วมันเป็นข่าวผิดเนี่ยนะฮะมันก็จะกลายเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะเราไปรู้จักนะครับเพิ่มมากขึ้นและปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้ในนะฮะก็นั่นแหละเป็นเรื่องราวที่ว่าผมทำไมมาเล่าเรื่องในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันต่อเลยดีกว่านะครับเรียนเชิญคุณผู้ชมครับโอเคครับแหมผมกำลังคุยกับทางแฟนคลับทาง Facebook กับ YouTube ว่าผมเนี่ยเป็นนักเล่านิทานตั้งแต่เด็กโดยที่ไม่เคยอ่านหนังสือเล่านิทานใดๆเป็นนิทานที่ตัวเองกุมาขึ้นมาอ่านให้มาคุยให้น้องๆฟังในสังคมเล็กๆในมุ้งสมัยก่อนนะเอาละครับผมวันนี้เดี๋ยวไม่เลื้อยไปไหนละเรากลับเข้ามาสู่เรื่องที่เราคุยกันนะครับว่าสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะได้เข้ามานะฮะจากอเมริกาที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงตั้งอับราฮัมลิงคอนจนถึงโอบามานั้นอเมริกานั้นเปลี่ยนแปลงได้ดีเปิดสังคมให้สังคมอเมริกานั้นนำไปสู่ความเท่าเทียมกันมีสิทธิเสรีภาพนะพูดอะไรก็ได้ถือว่าเขาทำมาดีแล้วนะทำมาดีแล้วแต่ลึกๆในสังคมอเมริกานั้นก็ยังมีเรื่องของเชื้อชาติเพราะว่าคนผิวดำนั้นเป็นคนแรงงานที่อเมริกานั้นเอามาจากแอฟริกาเอามาทำไร่ฝ้ายนะครับเอามาทำงานหนักๆนะฮะคนผิวดำเนี่ยก็กลายเป็นคนงานฉะนั้นความเป็นคนงานจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันกลายเป็นประธานาธิบดีนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพูดด้วยความเป็นธรรมนะใช่ครับได้ความเป็นธรรมว่าไอ้อันนั้นเนี่ยคือการเปิดกว้างของสังคมนะฮะอเมริกา
สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกานั้นไม่มีทางที่จะไปเกิดขึ้นในสังคมอื่นๆนะฮะวันนี้ไม่มีทางเลยที่จะมีคนผิวสีนะหรือคนที่ไม่ใช่เป็นคนจีนไปเป็นผู้นำจีนหรือญี่ปุ่นครับเห็นไหมฮะหรือเกาหลีนะฮะแต่อเมริกาเนี่ยจากคนนะฮะที่เป็นคนงานสมัยเมื่อ100กว่า200กว่าปีที่แล้วเนี่ยกลายมาเป็นชนชาตินะผู้นำที่เป็นผิวสีเนี่ยอันนี้ถือว่าถ้าว่าแล้วในสังคมอเมริกานี่ถือว่าเขายิ่งใหญ่มากฉะนั้นทุกคนก็นับถือว่าเป็นสังคมที่ทำไมมีสิทธิเสรีภาพเห็นไหมฮะตรงนั้นแหละครับเป็นประเด็นแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาตอนนี้ก็คือเรื่องของคุณจอร์จนะฮะคุณจอร์จเนี่ยซึ่งเป็นผิวสีเห็นไหมฮะซึ่งคุณจอร์จเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไอ้ตรงนั้นเป็นประเด็นแต่ผมกำลังจะกลับมาพูดอยู่ที่ว่าเมื่อสังคมโลกเนี่ยนับถืออเมริกานะฮะอเมริกาก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่แต่การที่อเมริกาเนี่ยขึ้นมาในยุคของโดนัลด์ทรัมป์ความรู้สึกตรงนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเอ่ยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยนะฮะว่าทางยุโรปนะซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับอเมริกาที่สุดเนี่ยยุโรปออกมาบอกเลยนะครับบอกว่าเอ้ยตอนนี้ความสัมพันธ์ยุโรปกับอเมริกาเปลี่ยนไปแล้วและคนแรกเลยที่ออกมาพูดเลยก็คือเยอรมันกับฝรั่งเศสมาโคกับมาครองเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าวันนี้เราต้องยืนบนลำแข้งตัวเองละเนี่ยเพราะโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละเราจะต้องมีกองทัพของเราเองยุโรปจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะญี่ปุ่นก็เช่นกันเกาหลีก็เช่นกันนะตรงนี้โลกเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากคนคนเดียวโดนัลด์ทรัมป์นี่เลิกสนธิสัญญาสารพัดสนธิสัญญานะพูดไม่หมดไปเลิกเขาหมดเลยเพื่อที่จะมาเรียกว่าปกป้องผลประโยชน์ของอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์คิดว่าอย่างนั้นโดนัลด์ทรัมป์คิดว่าฉันทำเพื่อประเทศอเมริกาเพื่อให้คนอเมริกันนั้นชมชอบฉันเห็นไหมฮะแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นก็กลายเป็นว่ากลายเป็นปรปักษ์นะฮะเป็นปรปักษ์ต่อหลายๆประเทศโดยเฉพาะจีนหรือรัสเซียก็ไปทำให้คนจีนคนรัสเซียเนี่ยมีความสามัคคีกันเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะในประเทศเพราะว่าใครก็เพราะว่า อยากจะเอามาสู้กับทรัมป์เห็นไหมตอนนี้ทรัมป์เนี่ยไปสร้างความแตกแยกนะฮะระหว่างอเมริกากับประเทศพันธมิตรแล้วนะครับก็ยังไปทำให้จีนเนี่ยกับรัสเซียเนี่ยเขาจับมือกันอีกนะฮะประชาชนคนในตรงนั้นเนี่ยนะจับมือกันและที่สำคัญตอนหลังมานี่คืออะไรรู้มั้ยคือโควิดเนี่ยทำให้ทรัมป์เนี่ยเสียหน้าอย่างมากๆเลยนะคุณวิชัยใช่แล้วครับผมไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังจำได้ไหมในช่วงของประมาณสักต้นมีนาทรัมป์ออกมาประกาศบอกว่าโอ้ยตอนนี้มีไวรัสอู่ฮั่นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้จีนอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรอเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านทุกอย่างโอ้ยเรื่องเทคโนโลยีอเมริกาก็แจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยโควิด nothing แต่เสร็จแล้วปรากฏว่าคนอเมริกันถึงวันนี้ตายไปแล้วอันดับหนึ่งของโลก110,000คนถ้าวันนี้นะแล้วภายในอาทิตย์นี้ถ่ายอาทิตย์นี้คิดว่าจะไปแตะที่2ล้านคนจะไปแตะที่2ล้านคนที่เป็นคนป่วยฉะนั้นวันนี้กลายเป็นทำไมล่ะจะเพิ่มขึ้นอีกนะคุณวิชัยคนอเมริกันเนี่ยจะเป็นโควิดเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าทำไมเพราะว่าม็อบไงคนอเมริกันเนี่ยป่วยนะจะเร็วขึ้นผมว่าเร็วขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะนับแต่วันนี้ลงไปเดี๋ยวทั้งท่านผู้ฟังลองดูนะฮะมีตัวเลขที่คนอเมริกันป่วยเนี่ยในช่วง2อาทิตย์ก่อนนู้นเนี่ยในอัตราส่วนเท่าไหร่แล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร่มันจะเพิ่มอีกโอ้ผมว่าเยอะเลยนะครับ
ฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็กลายเป็นช่วงที่3ปีที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้นะมีปัญหาของความขัดแย้งคนจนก็เพิ่มขึ้นคนไร้บ้านสูงขึ้นนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดทรัมป์เนี่ยเพิ่มงบประมาณกลาโหมนะสูงที่สุดเลยทีเดียวนะฮะ 75,000 ล้านเหรียญหรือ 73,000 ล้านเหรียญเนี่ยผมพอดีอันนั้นก็ถือว่ามีสัดส่วนอยู่ประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณกลาโหมทั้งโลกเดี๋ยวนี้มีกองทัพอวกาศแล้วด้วยนะครับใช่สิใช่ไหมฮะเพราะว่าทำไมเพราะว่าทรัมป์ต้องการยิ่งใหญ่ทั้งด้านป้องกันประเทศแล้วถามว่างบประมาณจีนนี่มีเท่าไหร่งบประมาณจีนนี่ยังไม่ถึงเศษ1ส่วน3ของอเมริกาเลยฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็ทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยวันนี้กลายเป็นว่านะฮะมีคนตกงานแล้วคนตกงานเนี่ยกว่าค่อนเป็นคนผิวสีแน่นอนคนผิวสีอาจจะไม่ค่อยรับผิดชอบไม่ค่อยขยันอะไรเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นส่วนที่เกิดขึ้นแต่ทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันในเมื่อคนตกงานเยอะขนาดนั้นตำรวจก็มีปัญหากับพวกคนผิวสีนะฮะเพราะว่าเมื่อคนเรามันไม่มีงานทำแล้วก็จนเนี่ยมันก็หาเรื่องตำรวจเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยคงไม่ค่อยมีเรียกว่าสบอารมณ์กับคนผิวสีเพราะคนผิวสีในอเมริกาเนี่ยเกเรอันนี้ก็ต้องยอมรับนะเราอย่าไปว่าตำรวจก็ไม่ได้เพราะว่าผมเคยไปเนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยผมก็เคยประสบกับคนพวกผิวสีนี่แหละก็มาวุ่นวายนะฮะมาดูแล้วก้าวร้าวฉะนั้นตรงนั้นก็จะไปว่าตำรวจไม่ได้แต่ก็ทำให้มีพื้นนะฮะพื้นฐานว่าตำรวจกับคนผิวสีเนี่ยเขาทะเลาะกันไม่ชอบกันแล้วก็รุนแรงจับได้เมื่อไหร่ว่าอัดหรือมันนั้นตำรวจเพราะว่าอัดไปอัดมาบางคนถูกยิงอีกและที่สำคัญคือคดีเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ของคดีของคนผิวสีเนี่ยมันเงียบไปแล้วจบแบบเงียบๆฉะนั้นความขัดแย้งก็เลยขยายตัวมากพอเมื่อขยายตัวมากพอมาเจอจอร์จฟลอยด์เนี่ยนะฮะซึ่งกลายเป็นคนผิวสีที่พอดีตายจากการจับของตำรวจนะฮะแล้วก็ดันมีคนเนี่ยนะฮะถ่ายคลิปไปถ้าไม่มีวิดีโอก็ไม่มีเรื่องนะฮะอันนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ปราณีปราศัยของตำรวจเลยบวกกับอีกเรื่องนึงมันมีหลายสาเหตุสาเหตุนึงก็คือมีคลิปแน่นอนมันเริ่มมาจากตำรวจนี่ไม่แฮปปี้กับคนผิวสีเพราะว่าเกเรเห็นไหมฮะตกงานไงตกงานเพราะนี่ไม่มีงานทำแล้วก็ชอบป้นชอบข่มขืนชอบอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันมีคลิปเมื่อมีคลิปตรงนั้นพอหลุดออกมาปั๊บสำนักข่าวเนี่ยร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์นี่เป็นปฏิปักษ์ต่อทรัมป์ทั้งนั้นครับพอมีคลิปอันนี้ออกไปเท่านั้นเองโอ้โหมันมาตัดต่อมันมาทำมันอะไรเป็นเรื่องเลยนี่ขยายวันนี้ขยายเป็นทำไมข่าวเป็นข้อมูลเข้าไปสู่เนี่ยทุกคนในโลกนี้กระแสความโกรธแค้นก็ทำไมมันก็ขยายตัวไปสิพอมันขยายตัวไปอย่างนั้นก็โอ้โหไปทั่วโลกเลยตอนนี้ไปจากอเมริกาไปสู่ยุโรปไปสู่อเมริกาใต้ไปสู่แอฟริกาไปสู่หลายประเทศก็เกิดการประท้วงนะฮะตรงเนี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เห็นคลิปตรงนี้เนี่ยมันก็จุดกระแสครับเห็นไหมความไม่ยุติธรรมความเกลียดชังในอเมริกาเนี่ยเข้าไปสู่นะเรียกว่าสูงสุดเลยมันก็แตกเหมือนทำไมโพะเลยเพราะว่าก็เกิดการทำไมก่อความไม่สงบคราวนี้ก่อความไม่สงบเนี่ยเพราะว่าสำนักข่าวช่วยกันกระจายไปแล้วยังโดนทรัมป์เนี่ยเหมือนเอาน้ำมันราดเข้าไปสู่กองไฟครับก็ทรัมป์บอกเลยบอกว่าขู่เลยวันแรกเลยบอกว่าถ้าพวกที่มาประท้วงเนี่ยสร้างความเสียหายไกปืนจะลั่นคนสะดมอะไรเออนี่ฮะเขาไกปืนจะลั่นเลยทันทีเลยเพื่อที่จะเป็นการปาล์มเพื่อที่จะการเป็นการบอกว่าเอ้ยอ้วมีอำนาจเพราะทำไมทรัมป์เนี่ยสั่งเรือไงของอเมริกาบอกว่าเอ้ย
ถ้าเรือรบอิหร่านเข้ามาใกล้ๆยิงเลยคือถนัดยิงแล้วก็คิมจองอึนก็บอกว่าเดี๋ยวอ้วเอาจรวดไปถล่มนะเกาหลีให้กระจุยกระจายไปคือทรัมป์เนี่ยเคยขู่แล้วก็เอาไอ้ตรงนั้นมาขู่อีกว่าลั่นไกโอ้โหแค่ลั่นไกแค่นั้นเองปรากฏว่าคนนี่ตอนนี้มันก็มากันทั้งคนที่เดิมทีอาจจะยังพอใจทรัมป์บ้างโอ้โหฟังทรัมป์แล้วทรัมป์เนี่ยขนาดคนของตัวเองนะยังจะจัดการขนาดนี้เลยโอ้โหแล้วตำรวจก็แย่ตำรวจก็มีคลิปอะนะที่แบบยิงคนผิวสียิงตายมั่งยิงอะไรบ้างฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้รวมกับใช้ความรุนแรงเนี่ยก็กลายเป็นขยายวงอธิบดีตำรวจที่ฮิวสตันเห็นไหมถ้าเราเห็นคลิปแล้วโอ้แม่ถ้ามันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตำรวจเนี่ยก็ทำไมชักเริ่มแกว่งๆละเพราะว่าคลิปเนี่ยก็ทำให้เขาเห็นนะฮะว่าตำรวจก็ทำอะไรกับคนผิวสีใช่ไหมแล้วตำรวจเองในช่วงตรงนี้ก็ทั้งทำไมทั้งผักทั้งตีทั้งขับรถชนอธิบดีตำรวจก็เกิดความรู้สึกว่ากระอักกระอ่วนเขาก็ออกมาพูดเลยว่าเขาต้องการความปองดองเขาต้องการที่จะร่วมมือและพูดคุยกับม็อบแล้วเขาก็จะเดินนะฮะไปพร้อมกับม็อบนะฮะแล้วก็ยังไม่พอยังบอกว่าถ้าทรัมป์ไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่าพูดหุบปากซะโอ้โหเป็นเรื่องเลยคราวนี้ตำรวจที่อเมริกานี่ส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าการรัฐใช่ไหมครับไม่ได้ขึ้นกับประธานในพิธีใช่ใช่ก็หลายอย่างก็กลายเป็นว่าตอนนี้ขนาดตำรวจก็ออกมาพูดแล้วก็ขณะเดียวกันก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมก็ออกมาพูดเลยว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยเขาไม่คิดว่าเขาอยากจะใช้ทหารมาปราบปรามเพราะว่าการที่ใช้ทหารมาปราบปรามนั่นหมายความว่าตำรวจหรือประเทศนี่มันสู่ความกาลียุคแล้วอันนี้มันยังไม่ถึงฉะนั้นเมื่อรัฐมนตรีกลาโหมออกมาพูดแบบนั้นก็เท่ากับเป็นการไม่สนับสนุนคำสั่งของประธานาธิบดีและหนักเข้าไปอีกอดีตรัฐมนตรีกลาโหมนะเขาก็ออกมาพูดอีกนะฮะว่าเขาดูแล้วเนี่ยในชีวิตของเขาเขาไม่เคยเห็นใครนะที่เป็นประธานาธิบดีแล้วจะมาสร้างความแตกแยกเท่ากับทรัมป์เพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมืองฉะนั้นเขาไม่สนับสนุนเลยที่ทหารจะมายุ่งเกี่ยวกับม็อบโอ้โหตอนนี้มันก็หนักสิเพราะว่าม็อบเนี่ยตอนนี้ถูกจับไปแล้วประมาณหมื่นกว่าคนโอ้โหคราวนี้หมื่นกว่าคนที่ถูกจับเนี่ยเท่ากับสะท้อนให้เห็นว่ากระแสต่อต้านทรัมป์เนี่ยมันมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าคนตกงานแค่ 3-4% ใช่ไหมครับตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันตกเข้าไปเสร็จ1ส่วน4ของแรงงานก็คือ42ล้านคนโอ้ฮะเสร็จ1ส่วน4ของแรงงานทั้งประเทศนี่ตกงานแล้วตอนนี้ม็อบก็ขยายตัวจากที่อเมริกาไปสู่ยุโรปแล้วก็เกิดความรุนแรงที่ฝรั่งเศสถ้าเกิดว่าม็อบตรงนี้ในอเมริกาไม่หยุดแล้วก็ยุโรปก็มีปัญหาอย่างหนักเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นกระแสแบ่งนะผิวสีนะฮะที่เกิดจากอเมริกาไปสู่ยุโรปและก็ไปสู่โลกแล้วก็ยังเกิดอีกนะฮะขึ้นลูกต่อมาก็คือผลกระทบระหว่างคนเอเชียกับคนยุโรปและอเมริกาในช่วงที่มีโควิดอีกเห็นไหมเห็นไหมฮะเราไปใส่หน้ากากหรืออะไรปั๊บคนเอเชียก็จะถูกตืบอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต่อเนื่องจากผิวสีฉะนั้นวันนี้อเมริกากำลังเป็นตัวอย่างที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งนะฮะถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วว่า อเมริกากำลังเสียศูนย์กำลังเสียความน่าเชื่อถือจากปัญหาตำรวจกับพวกผิวสีถูกทำร้ายนะฮะหรือตายไปว่าวันนี้เนี่ยตรงนี้ปัญหาก็เริ่มขึ้นมา2เรื่องละตำรวจเนี่ยผมคิดว่าในช่วงเนี่ยจะมีการขยายตัวเรื่องการแปรพักแล้วคุณพี่ชัยไม่ได้เลยครับทหารก็เริ่มมีอาการไม่ชักไม่เอาทำตามออเดอร์ละเพราะว่าทั้งอดีตและรัฐมนตรีกลาโหมปัจจุบันออกมาพูดแสดงจุดยืนละทรัมป์ถ้าเกิดไม่สามารถจะสั่งทหารให้ยิงม็อบได้ตามที่ว่าแล้วม็อบเนี่ยนะฮะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเขา
ก็จะเป็นม็อบแต่เขาจะลดความรุนแรงลงไปเรื่อยๆฉะนั้นมันเท่ากับเป็นการขยายวงการประท้วงนะฮะของม็อบในอเมริกาว่ามันจะใหญ่ขึ้น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 จนเป็นทั้งประเทศแล้วก็การประท้วงตรงนี้มันจะนำเข้าไปสู่นะทำให้ขยายตัวไปสู่ทั่วโลกแล้วถ้าเกิดอเมริกาก็หยุดไม่ได้ทั่วโลกก็หยุดไม่ได้ทรัมป์เนี่ยอาจจะตกที่นั่งลำบากว่า1ในเดือนพฤศจิกาเนี่ยคงไม่ได้รับเลือกตั้งอันนั้นเป็นข้อที่1แต่ข้อที่หนักกว่านั้นอีกคุณวิชัยยังไม่ถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยทรัมป์อาจจะมีปัญหาอาจจะไม่ได้ไปเลือกตั้งเก้าอี้กระเด็นนะครับไม่รู้ผมตอนนี้ก็เป็นหมอเดานะกับหมอดูว่าผมว่าทรัมป์ตอนนี้ตกที่นั่งลำบากมากว่าถ้าเกิดว่าม็อบกลายเป็นขยายตัวไปทั้งโลกไม่ใช่อเมริกาผมคิดว่าถ้าเกิดว่าม็อบในอเมริกาเนี่ยได้รับการสนับสนุนนะการร่วมมือกับตำรวจที่เขาแปรพักเพราะตำรวจถ้าไม่แปรพักเนี่ยเขาก็จะทำให้เกิดนะคนนะสูญเสียแล้วยิ่งทหารเขาก็ไม่เอาวันนี้ก็กลายเป็นม็อบเขาก็ขยายตัวแล้วม็อบก็อาจจะสงบขึ้นถ้าเกิดว่าสงบขึ้นแล้วก็กลายเป็นคนทั้งประเทศเนี่ยออกมาเดินม็อบ เหมือนอย่างกับฮ่องกงเขาที่แล้วเห็นไหม มันก็อาจจะทำให้ทรัมป์เนี่ยแย่เลยนะคุณวิชัย ผมนี่เอาหมอเดา ผมมองว่าทรัมป์เนี่ย ตอนนี้อยู่ในสภาพที่ถือว่าจะเลือกตั้งนี่คงแย่มากแต่ผมก็ลองมองว่าทรัมป์อาจจะตกม้าตายโดยที่ยังไม่ได้ไปเลือกตั้งถ้าเกิดโลกทั้งโลกคืออเมริกาทั้งประเทศแล้วไปสู่โลกทั้งโลกเนี่ย เกิดการประท้วงทั้งโลกเราอาจจะไม่เคยเห็นการประท้วงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติว่าถ้าเกิดโลกทั้งโลกเกิดการประท้วงเพราะมันมีพื้นฐานจากไอ้เรื่องของอะไรการเหยียดผิวระหว่างยุโรปกับเอเชียด้วย อันนี้ก็ผสมปนเปื้อเข้าไปก็เลยมาวันนี้มาสรุปได้นะคุณวิชัยว่าผมคิดไม่ถึงนะว่าคุณจอร์จฟอยเนี่ยนะตายคนเดียวนะเพราะคลิปอันเดียวอะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกได้มากถึงขนาดนี้ผมกำลังพูดนี่ความเห็นผมนะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้เกิดจากอดีตที่เราสะสมความอยุติธรรมนะที่มันมีมามากระหว่างคนต่อคนวัฒนธรรมต่อวัฒนธรรมแล้วมันก็สะสมมานานแล้วตรงนี้ครับผมคิดว่ามันเหลือเชื่อมากที่คลิปอันเดียวเปลี่ยนโลกได้วันนี้อยากจะมาพูดว่าไทยเนี่ยยังไม่มีความรุนแรงเรื่องของความเรียกว่าเหลื่อมล้ำทางด้านผิวสีเราไม่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านคนทิศเหนืออีสานนะฮะกลางเช่นอดีตวันนี้คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะไม่คุยนะฮะว่าฉันมาจากที่ไหนอีสานหรืออะไรแต่ฉันจะพูดว่าเป็นคนไทยแต่ก็ต้องระวังว่าตำรวจไทยนั้นในอดีตนะหรือในปัจจุบันนี้ก็ยังมีพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่ยุติธรรมนะฮะแล้วในลักษณะที่คล้ายๆกันอย่างนี้ถ้ามีคลิปนะฮะทุกครั้งที่เกิดขึ้นกับตำรวจเห็นไหมครับอันเนี้ยเราก็จะขยายวงฉะนั้นผมก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังจะบอกว่าประเทศไทยนั้นดีมากเราไม่มีปัญหาเรื่องผิวสีแต่ตำรวจมีปัญหากับประชาชนคนตาดำๆฉะนั้นเราก็ถือว่าวันเนี้ยนะฮะจอร์จฟอยนั้นขอให้เป็นอนุสติที่เตือนสังคมไทยนะฮะโดยเฉพาะผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับอย่าเอาเปรียบอย่าทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าเหมือนตำรวจนะฮะของอเมริกานะครับขอบคุณคุณพิกรมนะครับเวลาหมดพอดีคุยกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฉะนั้นวันนี้ก็นะฮะคุยซะยาวเลยทีเดียวผมเห็น
วันนี้ก็มีเรื่องคนที่อาจจะแสดงความคิดมาเยอะนะครับว่าการแบ่งสีผิวในอเมริกานะว่ามุมมองคงอาจจะมีมุมมองที่เพิ่มขึ้นแต่ก็อย่างที่ผมว่าแหละครับผมพูดจากมุมมองของผมนะฮะก็ฟังหูไว้หูนะครับแล้วก็ต้องคิดถึงเมืองไทยนะครับว่าเรานั้นควรจะต้องระแวดระวังยังไงนะฮะก็เราโชคดีนะครับที่คนไทยเรานั้นยังไม่มีการแบ่งผิวสังคมเรานั้นยังไม่มีความแตกแยกนะฮะเหมือนกับสังคมนะที่ในอเมริกาแต่ก็มีคนไทยนะฮะไปทำเสื้อสีมาแบ่งเป็นสีแล้วผิวสีหน้าตาคล้ายๆกันแต่เราก็เอาเสื้อมาใส่เอาหมวกมาใส่นะฮะให้เกิดความแตกแยกในสังคมเราตรงนั้นนะครับเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวนะของคนบางคนที่จะหาพวกด้วยการเอาเสื้อสีมาใส่แล้วทำให้เกิดเป็นกลุ่มทำให้เกิดเป็นพวกนะที่อยู่คนละฝ่ายกับอีกสีหนึ่งประเทศไทยไม่มีคนผิวสีเป็นประเด็นเป็นปัญหาแต่ประเทศไทยเรามีคนที่ทำให้เกิดเสื้อสีนะฮะแล้วก็เสื้อสีก็นำไปสู่ความแตกแยกไปสู่เล้าฉานในอดีตนั้นความเล้าฉานของสังคมไทยไม่น้อยน้องๆ อเมริกาในวันนี้โชคดีนะครับที่เรามีในหลวงในหลวงนั้นในอดีตพระองค์ทรงเป็นคนที่ทำให้เรื่องของความเล้าฉานแตกแยกหายไปลดไปแล้วประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเช่นที่เราเป็นในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็อยากจะบอกนะครับเพราะว่าความดีของในหลวงพระองค์นั้นปฏิบัติตนทำตนเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้นำที่ดีรู้จักให้อภัยรู้จักที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องในหลวงเรานั้นรัชกาลที่9นั้นพระองค์ทรงรักประชาชนในหลวงรัชกาลที่9เรานั้นทรงรักประเทศในหลวงรัชกาลที่9เรานั้นทำทุกอย่างเพราะนั่นคือชีวิตของพระองค์เราคงจะเห็นนะฮะว่าไม่มีกษัตริย์ใดๆในโลกนี้ที่ทุ่มเททั้งชีวิตกว่า70ปีมาดูแลมาช่วยเหลือทำให้ประเทศนั้นอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความไม่แตกแยกทำให้ประเทศนั้นมีข้าวกินมีที่อยู่มีความรักมีความสามัคคีถ้าประเทศไทยนั้นปราศจากในหลวงเรานะฮะซึ่งพระองค์นั้นทำมาทั้ง70ปีทั้งชีวิตนั้นประเทศไทยนั้นก็คงมีความแตกแยกนะครับเหมือนกับในช่วงที่เรามีเสื้อสีเหมือนกับในอเมริกาในวันนี้ที่กำลังแตกแยกเพราะคนผิวสีฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับที่อยากจะให้ทุกคนนั้นได้นะครับมีอนุสติคอยเตือนตัวเองว่าอะไรนั้นถ้าตัวเองพูดตัวเองทำแล้วสร้างความแตกแยกสร้างความเล้าฉานให้กับสังคมนั้นก็อยากจะขอให้ลดทิฐิลดการกระทำตัวนั้นถ้าเราไม่รักประเทศเราถ้าเราไม่รักสังคมเราแล้วเราจะไปรักใครแล้วเราจะอยู่ที่ไหนวันนี้คงจะเห็นนะครับว่าประเทศไทยนั้นถ้าเรา
มีน้ำใจซึ่งกันและกันรักใคร่ให้ความจริงใจซึ่งกันและกันประเทศไทยจะเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดต่างชาติมาประเทศเรานั้นอยากที่จะมาช้อปปิ้งอยากที่จะมาหาหมออยากที่จะมาเที่ยวอยากจะมากินก็เพราะพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยคนไทยที่มีนั่นเองวันนี้วัฒนธรรมเหล่านั้นกำลังจะถูกทำให้เกิดการเสื่อมถอยเสื่อมโทรมจากการที่เราทำสีที่ให้มันต่างกันอันนี้มันเป็นความไม่ฉลาดมันเป็นความผิดพลาดที่เรานั้นกำลังทำลายตัวเองกำลังทำลายประเทศเราเพราะการแก่งแย่งทางอำนาจการแก่งแย่งทางด้านผลประโยชน์โดยที่พวกคนเหล่านั้นไม่คำนึงถึงความเสียหายของสังคมเราเลยนะครับวันนี้ก็อยากจะขอให้นะทุกๆคนนั้นเข้าใจถึงคำว่าโลกใบนี้และเข้าใจคำว่าประเทศเราสังคมเราถ้าเกิดว่าเราไม่ทนุถนอมดูแลสังคมเราคิดแต่เอาผลประโยชน์ใส่ตัวเรากับพรรคพวกแล้วทำให้ประเทศนั้นเสียหายผมก็คิดว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนได้มาร่วมนะฮะเสวนาเล็กๆนะครับนะใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาคืนพรุ่งนี้เวลา4ทุ่มนะครับเราก็จะมีนะฮะโลกเปลี่ยนสีโดยจะเชิญคุณกอบการนะฮะรัฐมนตรีกอบการนั้นมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงเย็นก็มาคุยกันผมไม่สามารถที่จะตอบเติบอะไรได้นะครับจากคอมเมนต์ขอให้ทุกคนนั้นเอาคำถามในใจที่อยากจะถามนั้นมาพูดคุยกันในวันอาทิตย์นะฮะเวลาบ่าย4โมงเย็นนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ดูเพราะว่าเป็นช่วงเวลาทำงานก็ไปดูย้อนหลังนะครับนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับแล้วแน่นอนทุกวันศุกร์เนี่ยก็มีอยู่ที่ FM 96.5 ด้วยโชคดีครับ